ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอวันรอศูนย์เกราะมังกรกระเด็นไปในทันทีเพราะแซ่บเลวเพลิงขั้นแรกเริ่มของชิงสุยทำให้เสียงคำรามของวานอนดังขึ้นแต่วานอนตัวนี้ก็รีบลุกขึ้นมาทันทีและพุ่งไปยังชิงสุยด้วยท่าทีที่โกรธมากขึ้นกว่าเดิมชิงสุยตกตะลึงในตอนนี้พลังป้องกันของวานรอศูนย์เกราะมังกรนั้นทรงพลังยิ่งนักแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้เกราะอสูรสำแดงและดวงตาแห่งสัจธรรมเขาก็ได้ใช้พลังวิญญาณกว่า 200,000 ดาราโจมตีไปยังวานอนตัวนี้แต่นั่นก็ทำได้แค่เพียงทำให้มันกู่ร้องออกมาเท่านั้นสัตว์อสูรบางตัวนั้นทรงพลังเพียงแค่ความแข็งแกร่งทางร่างกายของมันเท่านั้นตัวอย่างเช่นอสูรหินผาที่มีร่างกายเป็นหินที่แข็งอย่างยิ่งดังนั้นมันจึงมีพลังป้องกันที่มากกว่าสัตว์อสูรทั่วไปแต่หากมีคนใช้พลังวิญญาณโจมตีมันอสูรหินผาย่อมพ่ายแพ้ไปในไม่กี่วินาทีผู้ใดที่มีพลังเกินกว่า 5,000 ดาราพลังวิญญาณของเขาก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในระหว่างการบ่มเพาะเคล็ดวิชาต่างๆการใช้พลังวิญญาณย่อมเป็นส่วนหนึ่งในการบ่มเพาะของพวกเขาแต่เคล็ดวิชาส่วนใหญ่นั้นใช้ความแข็งแกร่งทางร่างกายมากกว่าพลังวิญญาณมันยากยิ่งนักในการบ่มเพาะพลังวิญญาณให้เพิ่มมากขึ้นไม่ว่ายังไงเคล็ดวิชาแห่งพลังวิญญาณนั้นก็หายากยิ่งนักทำให้ผู้ที่ใช้พลังวิญญาณเป็นหลักนั้นมีไม่มากนักยกเว้นบางคนที่สามารถบ่มเพาะพลังวิญญาณได้และมีผู้บ่มเพาะน้อยคนนักที่สละเวลาเพื่อที่จะบ่มเพาะพลังวิญญาณของตนเองแต่คนเหล่านี้มักจะขาดความแข็งแกร่งของร่างกายและความเร็วดังนั้นการบ่มเพาะด้านต่างๆจึงมีข้อดีและข้อเสียของตัวมันเองสำหรับวานรอศูนย์เกราะมังกรชิงสุยคาดว่าน่าจะเป็นเพราะสายเลือดแห่งมังกรในร่างกายของมันดังนั้นไม่เพียงแต่ร่างกายของมันจะแข็งแกร่งดังเหล็กกล้าแต่มันยังมีพลังวิญญาณปริมาณมากที่เทียบได้กับความแข็งแกร่งด้านร่างกายของมันสัตว์อสูรผลึกเจ็ดเสียนของอีเยเจียนเกอร์นั้นสามารถวิวัฒนาการขึ้นได้แม้ว่าพลังวิญญาณจะมากกว่าความแข็งแกร่งด้านร่างกายแต่ด้วยระดับที่สูงมันจึงมีเคล็ดวิชาที่ใช้ป้องกันตัวเองมากมายแต่ไม่ว่ายังไงร่างกายของมันก็อ่อนแอกว่าเมื่อเทียบกับพลังวิญญาณที่มันมีท่านพ่อรับมือกับมันก่อนข้าจะคุยกับมันในระหว่างนี้ล้วนๆหัวเราะออกมาชิงสุยยิ้มและพยักหน้าให้นางมันยังไม่ลำบากมากนักที่จะรับมือกับวานรอศูนย์เกราะมังกรตัวนี้เขาฟาดแซ่บเลวเพลิงขั้นแรกเริ่มของเขาออกไปปะทะกับมันอีกหลายครั้งมันกู่ร้องด้วยความเจ็บปวดทุกครั้งที่แซ่นี้ฟาดไปหลวนๆอ้าปากออกและส่งเสียงอันแปลกประหลาดออกมาชิงสุยรู้ว่าหลวนๆกำลังพูดคุยกับวานรอศูนย์เกราะมังกรแต่เมื่อดูจากท่าทีอันเกรี้ยวกราดของวานอนตัวนี้เขาก็รู้ทันทีว่ามันไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่หลวนหลวนกำลังบอกกับมันเมื่อสะบัดมือหลวนหลวนก็เรียกราชามังกรอสูรเพลิงทองคำออกมาข้างๆนางจากนั้นเมื่อนางสะบัดมืออีกครั้งนางก็เรียกกวางวิญญาณออกมาเช่นกันหลังจากนั้นนางก็มองไปยังวานรอศูนย์เกราะมังกรและกล่าวอะไรบางอย่างอีกครั้งชิงสุยไม่อาจเข้าใจได้ว่านางกำลังพูดอะไรตราบใดที่เขารักษาระยะห่างระหว่างหลวนๆและวานรอศูนย์เกราะมังกรให้ไกลมากพอมันย่อมไม่เป็นอะไรเขารู้สึกว่าหลวนๆพยายามชักชวนสัตว์อสูรตัวนี้และพยายามแสดงอะไรบางอย่างให้มันดูวัวหิมะเกราะเทวะหนูทลายปฐพีและสัตว์อสูรตัวอื่นๆถูกเรียกออกมาพร้อมๆกันโดยหลวนๆซึ่งทำให้วานรอศูนย์เกราะมังกรหยุดเคลื่อนไหวในตอนนี้มันมองไปยังหลวนๆก่อนที่จะหันไปมองชิงสุยด้วยสายตาที่ตื่นตระหนกมากขึ้นชิงสุยคิดว่าหลวนกำลังใช้พลังของนางเพื่อข่มขู่วานรอศูนย์เกราะมังกรเขารับรู้จากสายตาของวานอนตัวนี้ว่ามันกำลังเกรงกลัวนางแต่หลวนก้าวไปข้างหน้าวานอนพร้อมกับนำยาที่เขาให้ไปก่อนหน้านี้ออกมาหลวน
บอกมันสิว่าเจ้ามีสัตตดวงใจลิลับและเจ้าก็มีพรสวรรค์ที่มากยิ่งนักบอกมันว่าเข้าย่อมทรงพลังอย่างยิ่งในอนาคตและการเลือกมาอายุกับเจ้าคือทางเลือกที่ดีที่สุดทิงสุยรู้ว่าหลวนหลวนกำลังพูดกับวานรอศูนย์เกราะมังกรในเรื่องนี้แต่เขาไม่อาจช่วยอะไรได้ทำได้แค่เพียงแนะนำนางเท่านั้นข้าบอกมันแล้วมิฉะนั้นมันคงไม่สงบลงเช่นนี้เจ้าวานอนตัวนี้กำลังหวั่นไหวกับคำพูดของข้ารอดูต่อไปเถอะทันทีที่หลวนหลวนกล่าวจบนางก็เรียกหมาป่าวายุอัคคีทั้ง3ตัวออกมา2ตัวในนั้นมี6เสียรแล้วในตอนนี้นี่คือไพ่ตายของหลวนหลวนหมาป่าวายุอัคคี6เสียรในตอนนี้นั้นเทียบได้กับวานรอศูนย์เกราะมังกรในด้านพลังแน่นอนว่าวานรตัวนี้ย่อมมีพละกำลังถี่มากกว่าสัตว์อสูรผลึก7เสียรเมื่อมันเติบโตขึ้นเพราะการเจริญเติบโตได้อีกของมันที่ทำให้ชิงสุยสนใจวานรอศูนย์เกราะมังกรนี่เป็นโอกาสที่ดียิ่งนักสำหรับหลวนหลวนเพราะว่านางนั้นมีสัตตดวงใจลี้ลับอย่างไรก็ตามนางไม่ได้จับสัตว์อสูรทุกตัวที่นางถูกใจแม้ว่าวันรอศูนย์เกราะมังกรจะสนใจนางแต่มันยังไม่ยอมเป็นสัตว์ของนางเพราะว่าความแข็งแกร่งของนางเองนั้นยังไม่อาจทำให้มันพึงพอใจได้แต่หากวานรตัวนี้โตเต็มวัยแล้วผลของเรื่องนี้อาจจะต่างออกไปมันยังไม่ได้เติบโตเต็มที่ดังนั้นสติปัญญาของมันยังไม่เติบโตเต็มที่เช่นกันแต่ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้เจ้าวานรกำลังลังเลอย่างยิ่งซึ่งสาเหตุนั้นก็เพราะหลังจากที่มันได้เห็นหมาป่าวายุอัคคี6เสียงของหลวนหลวนและมันก็รู้ว่านางมีอะไรบางอย่างที่จะช่วยเพิ่มพลังให้กับมันได้หลังจากพลังวิญญาณของนักฝึกสัตว์อสูรได้ถูกจิตใจของวานรอศูนย์เกราะมังกรไปจนหมดหลวนหลวนก็จับมันได้สำเร็จนักฝึกสัตว์อสูรย่อมจับสัตว์อสูรที่ต่างชนิดกันด้วยวิธีที่แตกต่างกันออกไปอย่างแรกคือการจับแบบไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงอย่างเช่นตอนที่ชิงสุยจับแมงมุมอสูร5เสียรของเขามันเป็นสถานการณ์เดียวกันสำหรับหลวนหลวนและสัตว์อสูรบางตัวของนางวิธีนี้อาจทำให้สัตว์อสูรทรยศและไม่เชื่อฟังนักฝึกสัตว์อสูรได้แต่นี่ก็เป็นวิธีที่ยุติธรรมหรืออาจจะกล่าวได้ว่าวิธีเหมือนกับการรวมกลุ่มกันของมนุษย์และสัตว์อสูรที่มีเป้าหมายเดียวกันนอกจากนี้ชิงสุยและมังกรอัยราเกล็ดทองคําของเขารวมถึงเหวินเหรินอูซวงและกระเรียนอสูรวิญญาณทองคําเป็นตัวอย่างของวิธีการที่ใช้ยาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์วิธีนี้จะเป็นประโยชน์กับเจ้าของมากที่สุดแต่ยาที่ใช้ในการจับสัตว์อสูรนั้นหายากยิ่งนักเนื่องจากยาเหล่านี้มีคุณภาพสูงแต่มีปริมาณน้อยและหลวนหลวนก็จับวานรอศูนย์เกราะมังกรด้วยวิธีนี้ซึ่งเป็นการใช้พลังวิญญาณของนางซึมซาบเข้าไปยังศีรษะของมันผลของวิธีนี้นั้นคล้ายคลึงกับการใช้ยาแต่ก็อาจต้องการความร่วมมือของสัตว์อสูรหรือไม่ก็ต้องบังคับสัตว์อสูรใช้ยอมแท้ก่อนหากสัตว์อสูรถูกบังคับให้เชื่องพลังของมันก็จะไม่สอดคล้องกับพลังของนักฝึกสัตว์อสูรความแตกต่างทางด้านพลังอาจจะทำให้การจับสัตว์อสูรที่มีระดับน้อยกว่าเป็นไปได้อย่างเรียบง่ายแต่การจับสัตว์อสูรในระดับนี้ก็จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดนักฝึกสัตว์อสูรย่อมใช้วิธีนี้เพื่อจับสัตว์อสูรที่ทรงพลังมากกว่าตนเองแต่การทำเช่นนี้ต้องมีการสูญเสียที่มากยิ่งแต่ก็คุ้มค่าหากสามารถจับได้สำเร็จแต่วิธีนี้อาจไม่ยุติธรรมสำหรับทุกคนเพราะนักฝึกสัตว์อสูรส่วนใหญ่ต่างไม่อาจใช้วิธีนี้ได้ทั้งการใช้ยาและการให้ผู้อื่นช่วยเหลือในการสยบสัตว์อสูรอาจจะดูไม่ยุติธรรมแต่การจับด้วยวิธีอาจไร้ประโยชน์หรือความช่วยเหลืออาจจะไม่สำเร็จเพราะจะจับสัตว์อสูรได้สำเร็จก็ต่อเมื่อมันเต็มใจจริงๆเท่านั้นเช่นเดียวกับวานรอศูนย์เกราะมังกรตัวนี้มันตกหลุมพรางจนโดนหลวนหลวนจับได้
สัตว์อสูรย่อมชอบวิธีการจับที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกับมันด้วยเหตุนี้พวกมันจึงเป็นอิสระในการเลือกเจ้านายของตนเองวิธีการที่หลวนๆใช้จับวานรอศูนย์เกราะมังกรไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อนางทั้งหมดมันยังมีข้อเสียอยู่บ้างหลวนๆใช้พลังวิญญาณของนางในการจับสัตว์อสูรตัวนี้และหากวานรอศูนย์เกราะมังกรตายไปในระหว่างกระบวนการนี้หลวนๆก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันโดยนางจะได้รับบาดเจ็บจากการทำเช่นนี้จุดเด่นของสัตตะดวงใจลี้ลับนั้นคือความสามารถในการสื่อสารกับสัตว์อสูรด้วยการจับสัตว์อสูรวิธีนี้ปริมาณของพลังวิญญาณที่ใช้นั้นน้อยยิ่งนักที่สำคัญที่สุดคือสัตว์อสูรย่อมใกล้ชิดสนิทสนมกับนางได้ในทันทีเพื่อความปลอดภัยนางตัดสินใจที่จะใช้วิธีที่ไม่ยุติธรรมในการจับวานรอศูนย์เกราะมังกรตัวนี้นางใช้วิธีเดียวกันนี้ในการจับหนูทลายปฐพีตัวที่ทรงขลังที่สุดหมาป่าวายุอัคคี5เสียนรวมถึงหมาป่าวายุอัคคี6เสียนอีก2ตัวนั้นด้วยแต่สำหรับสัตว์อสูรตัวอื่นๆนางจับมันอย่างปกติวิธีการที่ยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าสัตว์อสูรจะยอมให้จับได้โดยง่ายความจริงแล้วสัตว์อสูรส่วนใหญ่จะไม่ทรยศเจ้าของเมื่อพวกมันได้ตกลงเข้ามาอยู่ใต้อานัตแล้วสัตว์อสูรจะทรยศเจ้าของเมื่อมีสถานการณ์พิเศษบางอย่างเท่านั้นบางครั้งอาจเป็นเพราะนิสัยตามธรรมชาติของพวกมันที่กลิ้งกรอกหลอกลวงหลวนๆนั้นจัดว่าทรงพลังยิ่งนักและนางก็มีสัตว์อสูรที่อยู่ข้างกายจำนวนมากตราบใดที่สัตว์อสูรที่แข็งแกร่งส่วนใหญ่ยังจงรักภักดีต่อนางวัดอสูรตัวอื่นๆของนางย่อมไม่กล้าที่จะทรยศอย่างแน่นอนหลังจากนางจับวานรอศูนย์เกราะมังกรได้สำเร็จนางก็ป้อนยาต่างๆให้แก่มันรวมถึงโอสถเครื่องรางวิญญาณทันทีวานรตัวนี้ได้เพิ่มพลังมันไปถึงจุดสูงสุดพลังของมันในตอนนี้เทียบได้กับร่างโตเต็มวัยของมันแม้อายุที่แท้จริงของมันจะยังไม่โตเต็มวัยหลวนๆป้อนยาพวกนี้ให้แก่มันก็เหมือนกับการชุดชนวนระเบิดทันทีที่วานรอศูนย์เกราะมังกรได้รับยาเข้าไปมันก็กระโดดขึ้นและร่างกายของมันก็ขยายใหญ่ขึ้นพลังของมันเพิ่มขึ้น2เท่าตอนนี้มันเทียบได้กับสัตว์อสูรผลึก7เสียนแต่ในด้านของพลังป้องกันนั้นวานรอศูนย์เกราะมังกรนั้นเหนือกว่าสัตว์อสูรผลึกแล้วในตอนนี้ด้วยพลังที่เพิ่มขึ้นมาทำให้ความสัมพันธ์ของมันกับหลวนๆนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นนี่ทำให้หลวนๆมีความสุขอย่างยิ่งและความผูกพันระหว่างนักฝึกสัตว์อสูรและสัตว์อสูรนั้นสำคัญยิ่งกว่าการจับสัตว์อสูรได้สำเร็จยิ่งผูกพันกันมากเพียงใดก็ยิ่งร่วมต่อสู้กันได้ดียิ่งขึ้นเจ้าเด็กน้อยเราควรกลับกันได้แล้วชิงสุยกล่าวด้วยรอยยิ้มหลวนๆไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วดังนั้นนางจึงเข้าใจในทุกๆสิ่งที่ชิงสุยทำเพื่อนางความประทับใจที่นางมีต่อชิงสุยนั้นมากยิ่งกว่าอีเย่เทียนชิงสุยนั้นอยู่กับนางมาตั้งแต่นางเป็นเด็กจนโตเพราะเหตุนี้นางจึงรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีชิงสุยเป็นพ่อของนางชิงสุยใช้ทักษะย่างก้าวเก้าเทวาและพาหลวนหลวนกลับไปยังที่พักเขาค่อยๆปลดภาระที่อยู่ภายในหัวใจของเขาออกไปอย่างช้าๆเขารู้สึกสบายใจยิ่งขึ้นหลังจากที่ได้เห็นผู้คนของตระกูลชิงค่อยๆแข็งแกร่งและทรงพลังขึ้นอย่างช้าๆเมื่อมาถึงที่พักเหล่าหญิงสาวก็ได้เตรียมอาหารเย็นเอาไว้เสร็จสิ้นแล้วและกำลังรอคอยให้ชิงสุยและหลวนหลวนกลับมาพวกนางอยากจะเห็นว่าสัตว์อสูรแบบไหนกันที่ได้จับมาใหม่หลวนหลวนไม่มีทางเลือกจึงต้องเรียกวานรอศูนย์เกราะมังกรที่นางจับได้ออกมาความใหญ่โตและน่าเกรงขามของวานรอศูนย์เกราะมังกรทำให้เหล่าหญิงสาวต่างอิจฉาน่าเสียดายสำหรับพวกนางเพราะพรสวรรค์ของหลวนหลวนในเรื่องนี้นั้นมากยิ่งนักพวกนางไม่อาจจับสัตว์อสูรที่ทรงพลังเช่นนี้เหมือนนางได้ในทางกลับกันอีเย่
จียนเกอร์ก็เริ่มต้นเป็นนักฝึกสัตว์อสูรได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อนางสามารถจับสัตว์อสูรผลึก7เสียนได้แต่หลังจากนั้นนางก็ไม่ได้คิดที่จับสัตว์อสูรตัวอื่นๆอีกเลยไม่ว่ายังไงการจับสัตว์อสูรนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่นางจะทำได้สำเร็จภายในวันเดียวท้องฟ้ายามเย็นเป็นทิวทัศน์ที่งดงามยิ่งนักพวกเขาตั้งที่พักลงบนพื้นหญ้าอันกว้างใหญ่ห่างจากตรงที่พวกเขาต่อสู้กันก่อนหน้านี้ทุกคนทานอาหารเย็นกันอย่างมีความสุขหลังจากทานอาหารเสร็จสิ้นชิงสุยก็เข้าไปยังที่พักของเขาและเข้าไปยังดินแดนหยกยุพราชอมตะพังพรหมื่นพิษยังอยู่ข้างนอกดินแดนแห่งนี้และจะคอยเตือนชิงสุยหากมีอันตรายเข้ามายังบริเวณนี้เมื่อเข้ามายังดินแดนหยกยุพราชอมตะชิงสุยก็ตรวจสอบถุงแพรมิติที่เขาได้โยนเข้ามาก่อนหน้านี้ทันทีถุงแพรมิติหลายถุงไม่มีสิ่งใดที่เขาต้องการเลยแต่ก็ยังมีบางถุงที่มียาและสมุนไพรต่างๆมีคำอโทบายของยาส่วนใหญ่ที่เขียนเอาไว้และเขาคงจะแบ่งมันไปเพื่อมอบให้กับคนอื่นๆของตระกูลชิงเช่นกันในบรรดาถุงแพรมิติที่เป็นของเป่ยถังลี่ปะละผู้อาวุโสที่ทรงพลังคนอื่นๆเขาได้รับยาเสริมอสูรศักดิ์สิทธิ์ระดับต่ำมีอีก6ขวดชิงสุยรู้สึกดีใจจนมือสั่นเมื่อได้รับมันมาตอนแรกเขาคิดว่ายาเสริมอสูรศักดิ์สิทธิ์ที่เขามีนั้นปริมาณน้อยเกินไปตอนนี้เขาได้มันเพิ่มมาอีก6ขวดแต่เขาก็ยังคิดว่ามันไม่มากพอแต่อย่างน้อยมันก็สามารถทำให้คนของตระกูลชิงแข็งแกร่งขึ้นได้อีกหลายคนเหตุผลที่สันเขาราชันราชสีนั้นทรงพลังยิ่งนักนั้นก็เกี่ยวข้องกับยาเสริมอสูรศักดิ์สิทธิ์ระดับต่ำนอกจากนี้พวกเขายังถือว่าเป็นนักฝึกสัตว์อสูรเช่นกันดังนั้นมันจึงไม่ยากที่พวกเขาจะทรงพลังยิ่งขึ้นด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานหลายปีหลังจากได้รับยาเสริมอสูรศักดิ์สิทธิ์มาเพิ่มเติมแล้วชิงสุยคิดว่ามันคงจะดีกว่าหากเขาแบ่งยานี้ให้คนครอบครัวและคนรอบข้างของเขาไห่ตงชิงจะได้รับมัน1ขวดเพราะคนอื่นๆต่างมีสัตว์อสูรเป็นของตนเองอยู่แล้วแม้ว่าสัตว์อสูรของพวกนางจะไม่ได้แข็งแกร่งมากนักพวกมันก็ยังมีระดับที่สูงอยู่ดีไห่ตงชิงเป็นคนเดียวที่ไม่มีสัตว์อสูรเป็นของตนเองดังนั้นเขาคิดว่าจะหาเวลาในวันพรุ่งนี้เพื่อจับสัตว์อสูรให้แก่นางสักตัวการสังหารผู้คนของสารเขาราชันราชสีทำให้เขาได้รับยาเสริมอสูรศักดิ์สิทธิ์เพิ่มมากว่า6ขวดจากถุงแพรมิติของพวกเขาเมื่อรวม5ขวด6ขวดแบ่งให้หายตงชิง1ขวดที่ได้รับมาใหม่กับของเดิมอีก3ขวดตอนนี้เขามีมัน8ขวดแล้วชิงสุยตัดสินใจที่จะแจกจ่ายมันออกไปเมื่อเขากลับไปยังตระกูลชิงเหล่ายาเสริมอสูรศักดิ์สิทธิ์ระดับต่ำที่เขามีนี้ย่อมสร้างประโยชน์ให้แก่เขาได้อีกมากสิ่งเดียวที่เขากังวลคือแม่ของเขาไม่รู้ว่านางจะสามารถจับสัตว์อสูรที่ทรงพลังได้ด้วยระดับพลังในตอนนี้ของนางได้หรือไม่ชิงสุยเก็บยาเสริมอสูรศักดิ์สิทธิ์ระดับต่ำผงกนี้เอาไว้และเริ่มมองหาสมบัติชิ้นอื่นๆสิ่งแรกที่เขาเห็นทำให้เขายิ้มขึ้นที่มุมปากฝ่ามือราชันราชสีนี่ถือเป็นเคล็ดวิชาที่ดียิ่งนักของสันเขาราชันราชสีหากนี่เป็นวิธีการบ่มเพาะของฝ่ามือราชันราชสีถือมันมีมากยิ่งกว่านั้นชิงสุยอ่านต่อไปเรื่อยๆการได้รับเคล็ดวิชาการต่อสู้ของสันเขาราชันราชสีนั้นทำให้ชิงสุยยิ่งนักในตอนนี้เขากำลังทำความเข้าใจในเคล็ดวิชาของสันเขาราชันราชสีให้มากยิ่งขึ้นหากเขาสามารถทำลายสารเขาราชันราชสีได้ในอนาคตเช่นนั้นเขาย่อมสามารถให้ตระกูลชิงและนิกายเทวโลกเรียนรู้เคล็ดวิชาต่างๆของสารเขาราชันราชสีได้ยิ่งไปกว่านั้นเขารู้สึกว่าสันเขาราชันราชสีย่อมมียาเสริมอสูรศักดิ์สิทธิ์ระดับต่ำอยู่ในครอบครองมากมายซึ่งนั่นจะต้องเป็นของตระกูลของเขาเช่นกันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ